อันศึกนอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันทวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังขอบคุณครับโดยขอให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เป็นผู้เริ่มการปรายไม่วางใจครับอยากถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะท่านอยู่มานี่กี่ปีแล้วเนาะ7 ปี 7 ปีเดือดร้อนมากป้าเป็นแม่ค้าตั้งแต่อายุ13ตอนนี้53ตั้งแต่ท่านเข้ามานี่ดาวลงทุกอย่างก็คือตั้งแต่โควิดมานะครับเศรษฐกิจมันก็แย่มากครับรัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างพวกผมนะครับก็คือเป็นอาชีพอิสระก็คือบางคนก็ไม่ได้มีรายได้จากตรงไหนครับก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลเลยครับคือจริงๆผมมุ่งตรงไปที่ประวิตรนะครับเพราะประวิตรไม่ได้มีอะไรครับก็คือถามอะไรไปก็บ่ายเบียงทุกเรื่องนาฬิกาล่าสุดก็อ้างว่าคืนเพื่อแล้วก็คือเหมือนแถไปวันๆนะครับใช่ครับไม่ได้ทำงานเต็มที่เท่าที่ควรก็บอกว่าผมมีความล่าช้าระเหยลอยชายกับเรื่องวัคซีนท่านพึงทราบไว้เถอะครับว่าตั้งแต่มีคำว่าโควิดเข้ามาในสมองผมเนี่ยคำต่อไปที่ผมคิดก็คือวัคซีนครับฝากบอกคุณอนุทินเรื่องโควิดนะคะอยากให้เร็วกว่านี้ประเทศไทยนี้ล้าหลังกว่าทุกประเทศเลยมาช้ากว่าลาวก็ยังเขายังได้ก่อนเราก็ประเทศอื่นเขาก็มีฉีดแล้วพี่ประเทศไทยที่รออะไรครับ รออะไรอยู่ครับก็มองว่ารัฐบาลผิดพลาดที่ไม่ยอมเข้าโครงการโควิดเพราะว่าเขาแบ่งสรรกระจายวัคซีนให้ประเทศที่เขาร่วม172ประเทศคือจริงๆตอนแรกรัฐบาลให้ข่าวเหมือนสนใจแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแล้วก็อยากผลิตเองแต่รายละเอียดการผลิตเองที่ให้สยามไบโอไซส์ดำเนินการไม่มีเอกสารอะไรออกมาชัดเจนเท่าไหร่ก็อยากให้มันโปร่งใสกว่านี้ครับคือตอนนี้ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงคะก็คือรัฐบาลก็คืออยู่มานานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขหรือวงการการแพทย์มาก่อนก็เลยคิดว่า put the wrong man on the wrong place อยู่ในอำนาจมานานเกินพอแล้วที่จะอยู่อะค่ะถ้าอยู่แล้วมันดีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันอยู่แล้วมันไม่ได้ดีขึ้นก็ควรต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต้องฟังเสียงของเราควรค่ะแล้วก็ไม่ควรต้องทำลายประชาชนนะคะเรื่องเอาภาษีเราไปใช้อย่างมีประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมคงตอบแค่นี้ดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับครับ